นโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่5มิถุนายน2560ค่ะอยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีนะคะในช่วงเวลา 9:40 นอย่างนี้นะคะเราเริ่มรายการกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจนะคะที่ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดยังมีทางด้านของการออกอากาศเนี่ยทางด้านของchannel 8 Thailand นะคะเว็บไซต์ถ้าเกิดต้องการจะดูแบบ HD แบบ Full HD นะก็ www.channel8thailand.com อย่าไปกดที่ USA นะเราอยู่เมืองไทยอยู่แถบเอเชียนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะสัญลักษณ์เป็นเลข8สีชมพูสีม่วงอย่างที่เห็นบนหน้าจอนี้นะดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android โหลดฟรีนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นค่ะคุณผู้ชมคะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะก็คือมีแค่ตัว USB ที่เสียบเข้าช่อง HDMI แล้วก็มีแค่รีโมทเท่านั้นเองนะคะชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกชัดทุกช่อง HD ทุกช่องทีวีเนี่ยก็อย่างที่เห็นเนี่ยที่เขาโฆษณาเนี่ยมีทั้ง Netflix ปอมดู Netflix นะอย่าเพิ่งเปลี่ยนภาพสิจำไม่ได้แล้วมีอะไรบ้างมี Netflix นะมี HBO นะแล้วก็มีอะไรกลับมาอีกทีนึงได้มั้ยเออเนาะจำไม่ได้อ่ะเอาภาพเมื่อกี้ภาพที่มีกล่องเนี่ยอันนี้ก็มีเนี่ย ESPN ก็มีนะคะAmazon ก็มีแล้วก็มีคือมีทุกช่องที่เป็นช่องต่างประเทศหมดเลยนะคะ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกแล้วก็ไม่ต้องเสียรายเดือนถ้าจะเสียรายเดือนก็เลือกเป็นช่องๆไปอ่ะคือของปอมดูช่อง Netflix อย่างเดียวคุ้มเดือนละ350บาทก็มีซีรีส์ต่างประเทศทั้งหมดเลยที่คือดูแล้วก็มีสนุกหลายเรื่องเลยอ่ะแล้วก็มีหนังต่างประเทศนะหนังฝรั่งนี่แหละแล้วก็ยังมีการ์ตูนด้วยเขามีแบ่งเป็นเด็กแบ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้ชมอ่ะวิวเวอร์ให้เราเลือกว่าเราเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เขาจะมีแอคเคาท์ให้ไงปอมก็กดของลูกปอมปอมก็ไว้ทางฝั่งของคิดสั่งของปอมก็ไว้ของปอมก็เลือกไว้สำหรับเด็กดูนะคะเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะก็คุณผู้ชมสามารถพกพาเจ้าตัวนี้แค่นี้สองตัวนี้ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศได้ขอให้มีเน็ตแล้วจบแล้วทีวีเป็นช่อง HDMI ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้ทุกเกือบทุกรุ่นแล้วเนาะก็ดูได้สะดวกนะคะจะก็ไม่พลาดทุกความบันเทิงที่เราติดอยู่แล้วก็นอกจากนี้ค่ะรับชมผ่านช่องทาง www.channel8thai ไม่ใช่ขออภัย www.wellnessmarkshop.com นะคะก็รับชมได้ช่องทางไหนที่คุณผู้ชมสะดวกก็ชมได้ทางนั้นเลยคอมเมนต์4642828เป็น SMS นะคะ4642828หรือว่าจะโพสต์เนี่ยในแฟนเพจที่คำหลานนี่กำลังรับชมกันอยู่เนี่ยคุณผู้ชมก็กดลิงก์ไปที่วิดีโอเนาะแล้วก็ส่งข้อความใต้ลิงก์นี้เนาะคุณผู้ชมบอกวันนี้คุณปอมดูผอมไปนะปอมก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ก็แอบดูตัวเองเหมือนกันว่าวันนี้ดูผอมๆนะก็ใส่ตัวนี้มาหลายครั้งแล้วนะแอบปลื้มก็ตอนนี้คุณผู้ชมก็เริ่มทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆนะวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วเดี๋ยวเรามาย้ำอีกทีเนาะลืมดูภาพต่างประเทศเขินมีคนชมแล้วเขินก็ต่างประเทศนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะบวกกันทั่วหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นหลักๆนี่นะที่บวกกันขึ้นมาเนี่ยที่มันพอจะพยุงตลาดไว้ได้ก็คือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและก็อุตสาหกรรมนะคะแต่ว่าบวกได้ไม่ไกลอ่ะบวกได้ไม่มากเท่าไหร่สำหรับ3ดัชนีหลักดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq คือตอนนี้เจอแรงกดดันเรื่องว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้อ้าวตกลงชอบไม่ชอบกันแน่เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเริ่มงงละบางทีก็ชอบบางทีก็ไม่ชอบเนาะแล้วแต่อารมณ์นักลงทุนแต่สิ่งอีกเรื่องนึงที่เข้ามากดดันเนี่ยก็คือเรื่องของราคาน้ำมันดิบมันร่วงอีกแล้วให้ดูน้ำมันดิบก่อนที่จะไปดูเอเชียนะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อวันศุกร์เนี่ย47.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลคุณผู้ชมดูภาพสิมันเหมือนแบบว่าเนี่ยจุดต่ำสุดอยู่ตรงนี้ประมาณแถวๆเนี้ยคือตอนนั้นไปโลประมาณ43.76 ดอลลาร์แล้วก็ขึ้นไป
ขึ้นไปไฮอยู่$51.88แล้วก็เนี่ยเหมือนจะลงมาทำโลใหม่อีกรอบหรือเปล่าไม่รู้อ่ะตีซะว่าโลประมาณสัก45ประมาณเนี้ยมันจะลงมา45อีกรอบหรือเปล่าเนี่ยคือดูเนี่ยขึ้นลงๆเนี่ยขึ้นเท่าไหร่ลงเท่านั้นประมาณนี้ประเด็นหลักๆก็คือว่ามีความกังวลเรื่องประธานาธิบดีทรัมป์นะคะว่าจะตัดสินใจนำสหรัฐอเมริกาเนี่ยถอนตัวจากความตกลงปารีสว่าด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศชื่อยาวมากเลยคือมองว่าถ้าเกิดเอาออกถอนตัวจากความตกลงตรงนี้เนี่ยจะส่งผลให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะในเรื่องของการขุดเจาะแล้วก็ผลิตน้ำมันเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ทำให้ในส่วนของอุปทานในตลาดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะก็เลยมากดดันราคาน้ำมันทีนี้มาดูตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียดีกว่าเช้าวันนี้เขาจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะสหรัฐบวกแต่ว่ามีเรื่องน้ำมันเข้ามากดดันนิเคอิญี่ปุ่นนะคะเช้าวันนี้ทรงตัวมากนะตอนนี้บวกไปแค่ 0.08% เองแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมเพรสิตของจีนลบนะคะติดลบไป 0.31% ห่างเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.14% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.21% คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.13% ตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์บวกไป 4.49% นะคะคุณผู้ชมเอาล่ะทีนี้เนี่ยเห็นภาพไปแล้วส่วนใหญ่มันจะลบๆเนาะออกจะลบๆเดี๋ยวนี้เขามีศัพท์วัยรุ่นนะมันออกจะอย่างนี้ออกจะอย่างนั้นเลยเนี่ยทีนี้มาดูตลาดหุ้นไทยเตรียมตัวนะตลาดหุ้นไทยเนี่ยคือมันเหมือนจะพยายามบวกนะเหมือน PO เนี่ย Pre-opening มันเหมือนจะบวกไปได้เล็กน้อยก็แต่ก่อนหน้านี้ปอมแหบแอบเห็นมันเหมือนจะเตรียมจะลบนะอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนะคะว่าวันนี้จะเป็นยังไงสำหรับรายการวันนี้นะคะก็แบ่งเป็น2ช่วงเหมือนเดิมนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์เราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของภาพรวมประจำสัปดาห์นะคะกับ KTBST แล้วก็ช่วงที่2เนี่ยก็ตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นวันนี้กับทางด้านฟินแลนเซียไซรัสนะคะเพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยเรามาคุยกันก่อนนะคะเมื่อกี้ก็เล่าไปคร่าวๆแล้วล่ะว่าวันศุกร์เป็นยังไงแต่ว่าในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณมงคลพ่วงเพตรานะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์กลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณมงคลค่ะครับสวัสดีครับคุณปริชาติครับค่ะคุณมงคลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยวันศุกร์มันบวกได้แต่เช้าวันนี้เนี่ยมันก็พยายามจะบวกแต่ดูเหมือนว่าจะมันก็ไม่ค่อยจะแรงสักเท่าไหร่นะคะรอบสัปดาห์นี้เนี่ยเห็นในต่างประเทศกลับมากังวลเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้งในเดือนมิถุนายนในรอบสัปดาห์นี้มีอะไรต้องติดตามกันอีกบ้างคะเอาเป็นว่าตลาดหุ้นของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดูเหมือนอยากจะบวกนะนะครับอันนี้สังเกตได้นะคือดูเหมือนอยากจะบวกแล้วก็อยากจะบวกครับแล้วก็ไม่ลงไปต่ำกว่า1,566ค่ะนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือตอนนี้คนเนี่ยกลับมาให้ความสนใจกับปัจจัยในประเทศเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเห็นว่าเหมือนกับเบี่ยงเบนมาแต่ว่าปัจจัยที่เป็นฝั่งข้างนอกเนี่ยยังดูเป็นความคลุมเครือลบในบางปัจจัยนะครับนั่นเป็นภาพตลาดเนี่ยที่เป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือส่วนที่เราเห็นตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนเห็นว่าของเราเนี่ยบวกส่วนของคนอื่นนะครับคราวนี้มาดูว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้อย่างที่เรียนไปนะที่คุณปริชาติพูดไปถึงเรื่องปารีสแอคคอร์ดเนี่ยที่ว่าในเรื่องของการลดโลกร้อนนั่นแหละนะเอาง่ายๆคือลดโลกร้อนนั่นแหละแล้วพอประธานาธิบดีทรัมป์เองนะท่านอยากจะถอนตัวออกปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดประเด็นขึ้นมาว่า1การเมืองเนี่ยจะเป็นยังไงของสหรัฐท่านคิดอะไรแปลกๆเออนั่นน่ะสิคือไม่อยากจะเป็นพันธมิตรกับใครแล้วหรอใช่ๆก็คือจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต่อไปจากนี้ไปจะออกกฎหมายจะทํายังไงผมว่านี่เป็นประเด็นที่ทําให้คนกังวลนะอันที่2ก็คือพอออกกฎหมายช้าออกกฎหมายยากขึ้นเศรษฐกิจจะโตไหมนะครับจะโตไหมอันนี้จะโตแบบแล้วจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นประเด็นเริ่มมีความข้อสงสัยแต่ว่าตัวปัจจัยหรือว่าตัวแปรที่มาถูกกระทบตรงๆจากเรื่องนี้ก็คือราคาน้ำมันนะครับเป็นเพราะว่าอะไรเป็นว่าพอกฎมาการยกเลิกเรื่องอันนี้ออกไปการถอนตัวออกไปปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับการสนับสนุนให้มีการจ้างงานในภาคที่เป็นน้ำมันผลิตน้ำมันเยอะขึ้นนะครับสหรัฐจะผลิตน้ำมันเยอะขึ้นจ้างงานเยอะขึ้นเศรษฐกิจช่วงสั้นๆของสหรัฐอาจจะดีนะครับแค่ช่วงสั้นๆใช่ครับแค่ช่วงสั้นๆว่าอาจจะดีแต่ว่าผลกระทบที่มาจะในฝั่งน้ำมันคือน้ำมันก็จะผลิตเยอะขึ้นใช่มันก็จะเพิ่มซัพพลายให้กับตลาดถึงแม้บางคนจะมองในมุมสองมุมคือสหรัฐจะผลิตน้ำมันเยอะขึ้นอันที่2คือการถอนตัวออกไหมเนี่ยจะทำให้สหรัฐมีการใช้
ช้ตัวสินค้าในกลุ่มพลังงานเยอะขึ้นแต่ตอนนี้ในสั้นๆเนี่ยคนไปกังวลในฝั่งซัพพลายซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกระทบต่อราคาน้ำมันในช่วงนี้นะครับนี่คือปัจจัยตัวเดียวนะที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัว Paris Accord ครับค่ะแล้วคราวนี้มาในตัวปัจจัยอีกอันหนึ่งที่ก็มีความสัมพันธ์ที่มี 2-3 ตัวที่ผมจะพูดถึงนะครับเรื่องของตัวดอกเบี้ยของสหรัฐเองนั้นตอนนี้ก็โอกาสยังเป็น 80-90% อยู่นะก็คงขึ้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าขึ้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปรอดูเฟดว่าเขาเนี่ยจะมองเศรษฐกิจสหรัฐยังไงเพราะว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยมันมีผลมาจากเศรษฐกิจสหรัฐด้วยจะขึ้น3ครั้งหรือขึ้น2ครั้งกันแน่นะครับงั้นตัวนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็อีก2อันที่ตลาดก็ควรจะให้ความสนใจที่เป็นปัจจัยต่างประเทศก็คือเรื่องของประชุม ECB นะครับว่าจากนี้ไป ECB เองเนี่ยประชุมวันพฤหัสเนี่ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรอกนะครับก็คงที่ดอกเบี้ยเงินฝากติดลบไป 0.4% เหมือนเดิมแต่ว่าเขาวงเงิน QE เนี่ย 60,000 ล้านยูโรต่อเดือนเนี่ยสิ้นสุดเดือนธันวาคมปีหน้าเนี่ยไอ้ปีนี้เนี่ยนะครับจะต่อไหมจะทำยังไงผมว่านโยบาย QE เนี่ยเป็นสิ่งที่คนอยากฟังมากกว่านะครับก็คือความหมายตีความง่ายๆคือถ้าลด QE ลงไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้ตัวเป็นลบกับตลาดนะครับอันนี้ก็ต้องไปจับตาดูแล้วก็สุดท้ายของต่างประเทศก็คือเรื่องของการเลือกตั้งของประเทศอังกฤษนะครับก็คือการก่อการร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงวันเสาร์ขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะนะครับว่าถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้ผลการเลือกตั้งอังกฤษเนี่ยเปลี่ยนไปหรือเปล่าพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยยังคงชนะเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าชนะเหมือนเดิมโอเคจบกันก็ถือว่าอินไลน์กับที่ทุกคนคาดกันไม่มีอะไรเบรกซิตเดือนหน้าไม่มีสะดุดเลยแต่ถ้าเกิดแบบเปลี่ยนไปเป็นพรรคแรงงานอาจจะมีสะดุดบ้างนิดๆหน่อยๆอันนี้เป็นปัจจัยต่างประเทศจะเห็นว่าบางตัวเป็นลบบางตัวคลุมเครือค่ะนะครับคราวนี้กลับมาดูในประเทศบ้างในประเทศจริงๆมีปัจจัยที่มีน้ำหนักก็เรียกว่ามีเรื่องที่ไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าในประเทศหลังๆมาเราเงียบอันที่หนึ่งเรื่องเศรษฐกิจนะครับคนก่อนหน้านี้คนกังวลว่ารัฐบาลใช้เงินน้อยใช้เงินน้อยไม่มีเงินหรืออะไรก็ตามกูแบบออกมาตรการนู้นออกมาตรการนี้น้อยหรือช้ารัฐบาลจัดให้ครับสัปดาห์ที่แล้วก็เริ่มเข็นเรื่องของโครงการสายสีเหลืองสีชมพูนะครับก็จะเห็นเรื่องของโปรเจกต์แล้วก็ถ้าเกิดดูจากประวัติเก่าเนี่ยรัฐบาลเวลาออกอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วจะทำต่อเนื่องก็เพราะฉะนั้นเรื่องของมาตรการไม่ว่าจะเป็นลงทุนหรือการใช้จ่ายการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะมีการลำดับได้เรียงมาเรื่อยๆพอตั้งลำได้แล้วนะก็จะมาเรื่อยๆนั้นผมว่าตรงนี้มีลุ้นกับเรื่องของเศรษฐกิจถ้าเกิดคนมองว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อปุ๊บเนี่ยที่มองว่ามีดีเลย์ในบางเรื่องเนี่ยก็จะดีเลย์ไปแค่อาจจะมากก็ไตรมาสเดียวไม่เกิน2ไตรมาสทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมอันนี้ผมมองว่าแอบมองเป็นมุมบวกๆนะครับสำหรับตัวตลาดส่วนอีกอันนึงก็คงเป็นเรื่องในวันนี้แหละที่แบงค์ชาติเองจะมีการแถลงในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าเป็นแนวทางปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศก็คือพูดง่ายกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจด้านเงินตราต่างประเทศนี่แหละรวมถึงอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งผมมองว่าทาง KTBST มองว่าแบงก์ชาติเองคงไม่ออกกฎหมายที่ทำให้โฟลที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นหายไปหรอกนะครับแต่ว่าเรายังไม่ทราบจริงๆว่าดีเทลของเรื่องนี้คืออะไรแต่ว่าน่าจะออกมาในทางที่บวกมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดรัฐบาลต้องการโทษทีครับถ้าเกิดแบงก์ชาติต้องการที่จะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนลงอันนี้ก็จะทำให้หุ้นในกลุ่มที่เป็นส่งออกเป็นบวกใช่ครับตอนนี้คือเป็นประเด็นที่เป็นทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ครับค่ะทีนี้มาประมวลในส่วนของตลาดหุ้นไทยในรอบสัปดาห์นี้ฟังดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยน่าจะมีทิศทางการเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างเพราะจากสัปดาห์ที่แล้วคุณมงคลบอกว่าเขาอยากจะขึ้นนะสัปดาห์นี้ล่ะคะผมก็ถ้าดูแล้วเนี่ยปัจจัยเนี่ยผมว่าก็ยังอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าความที่ปัจจัยต่างประเทศมันมีหลายตัวในสัปดาห์นี้เนี่ยมันทำให้ช่วงตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันพุธตลาดเนี่ยวันพุธเนี่ยแหละผมว่าตลาดมันจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเดเรคชั่นไม่ค่อยชัดแต่มีลุ้นบวกอยู่ผมเชื่อว่ามีลุ้นบวกอยู่แต่บวกก็คือบวกอ่อนๆ นะครับแล้วก็วอลุ่มเนี่ยอาจจะหายไปตลาดเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องรอให้วันที่8ผ่านไปก่อนหรือไม่ก็รอให้มันมีอะไรชัดๆเข้ามาในตลาดเนี่ยวอลุ่มผมว่าน่าจะบางลงพอวอลุ่มบางผลที่ตามมาก็คือความผันผวนตลาดจะมาด้วยจะมาส่วนทางกันมันตรงนี้ก็ผมมองว่าก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการที่ไม่มีทิศทางแล้วก็ผันผวนด้วยนะครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจผมว่าดัชนีคงไม่ได้มีการบวกลบเกินกรอบ10จุดหรอกครับคงจะแบ่งคงจะบวกแถวบวกลบแถว 3-4 จุดประมาณนี้นะครับแต่ละวันนะครับก็ภาคตลาดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะเรียกว่าเป็นไซด์เวย์ก็ว่าได้นะครับรอให้ปัจจัยหลายๆตัวนั้นค่อยๆคลายตัวลงไปแล้วก็ทิศทางตลาดเนี่ยจะเริ่มชัดเจนขึ้นว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ย
ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยจะเริ่มชัดเจนขึ้นเพราะว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยมันจะเหลือปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือว่าน่าสนใจอยู่แค่เรื่องของประชุม FOMC กับเรื่องของตัวการเมืองสหรัฐเท่านั้นเองตัวอื่นมันจะผ่านไปเกือบหมดแล้วนะครับทีนี้กรอบการเคลื่อนไหวสำหรับรอบสัปดาห์นี้อยู่ประมาณเท่าไหร่คะครับผมตั้งไว้ที่ 1,553 ถึง 1,580 จุดนะครับส่วนในเชิงของดัชนีเนี่ยถ้าเกิดดัชนียังไม่ต่ำกว่าระดับ 1,566 จุดเนี่ยผมถือว่ารูปทรงดัชนีเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรคนที่อึดอัดอยู่เนี่ยผมว่าถือต่อไปก่อนถ้าเกิดไม่ต่ำกว่า 1,566 นะถือว่าไม่ได้เสียอะไรค่ะโอเคหุ้นแนะนำวันนี้ล่ะคะก็ถ้ามองนะตอนนี้เราสวิตช์หรือว่าเราหลบไปอยู่ในหุ้นที่เป็นเรียกว่าเป็นดีเฟนซีฟหรือว่าสีน้อยๆนะครับก็เท่าที่เราดูเราให้ไป2ตัวนะครับก็คือตัว CPO นะครับ CPO ผลประกอบการเองก็ถือว่าดีต่อเนื่องนะครับดีต่อเนื่องราคาที่เหมาะสมเนี่ยเราให้ไว้ที่73บาทนะครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวปรึกษาโฮลดิ้งนะครับอันนี้เรามองในมุมของตัวดิวิเดนนะเพราะว่าปรึกษาโฮลดิ้งเนี่ยให้ดิวิเดนยิวเนี่ยสูงที่ประมาณ 6% ถึง 7% เลยถ้าเกิดเป็นไปตามที่เราคาดเนี่ยนะครับปันผลปีนี้น่าจะมาสัก1บาท50สตางค์นะครับราคาที่เหมาะสมของปรึกษาโฮลดิ้งเนี่ยเราให้ไว้ที่25บาท50นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งสนใจมีตัวหนึ่งแต่ว่าตัวนี้เรายังราคาที่เหมาะสมเรายังไม่ได้ออกมานะเราเคยทำ cover แต่ว่าเราดรอปไปพักหนึ่งตัวนี้เรามีดูในเรื่องของส่งออกว่าถ้าเกิดมาตรการเงินบาทวันนี้ออกมาแล้วดีทำให้เงินบาทอ่อนเนี่ยนะครับผมว่าหุ้นกลุ่มส่งออกน่าจะดีซึ่งวันนี้เราเลือกเดลต้าขึ้นมานะครับเดลต้าครับอันนี้ยังไม่ได้ให้ราคาที่เหมาะสมตัวนี้ก็เรายังไม่ได้ทำนะครับเราทำจริงเราเคยทำไปแล้วแต่ว่าราคาที่เหมาะสมเราไม่ได้อัปเดตมาพักหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาออกบทวิเคราะห์แต่ก็ยังไม่ได้มีราคาที่เหมาะสมออกมาอยู่ดีนะครับค่ะก็เดี๋ยวรอดูประกาศของแบงก์ชาติอีกทีนึงก่อนใช่ครับรอดูก็ได้ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะได้แบบครบถ้วนเลยนะคะคุณมงคลคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณมงคลพ่วงเพตรานะคะจากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยก็เพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้ทางด้าน KTB ST เนี่ยเขาก็มองเอาไว้ยังเป็นไซด์เวย์กันอยู่นะคุณผู้ชมใจเย็นๆกันนิดนึงแต่วีคหน้าเนี่ยพอทุกอย่างมันเริ่มชัดเจนมากขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาแหละนะคะก็ใครที่ยังมีหุ้นอยู่นะคะถือกันไปก่อนถ้าดัชนียังไม่ต่ำกว่า 1,566 จุดนะคะอ่ะช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปต่อการตอบคำถามหุ้นนะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ชมกันก่อนนะคะคุณขวัญสิรินะคะสวัสดีนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณปุ๋ยคุณนาริศคุณปังคุงคุณมิตรบอกว่าสวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ได้ชมสดเขาตื่นเช้าแล้วนะใช่พักหลังคุณมิตรตื่นเช้านะคะคุณปุ๋ยบอกว่าขอเพลงหน่อยไว้ก่อนแล้วกันคุณนงลักษณ์สวัสดีค่ะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าขอหุ้นจัดหนักจัดเต็มครับเมื่อกี้ให้ไปแล้วนะทางด้าน KTBST ให้ไปแล้ว3ตัวนะคะเดี๋ยวรอทางด้านของ Financial Cyrus นะคะคุณใบตองสวัสดีค่ะคุณทาซานคุณเอพิมสิริคุณกิ่งแก้วคุณวันเพ็ญคุณนาวินทกรคุณมัทรสคุณสุดาวันคุณสุพนันคุณมนทนคุณพัทรานิตนะคะคุณจริยาคุณสุริดวงคุณแม่น้อยสวัสดีนะคะเอาวันนี้เห็นชื่อใหม่ๆเยอะนะคุณพงศ์วีระสวัสดีค่ะคุณสิริคุณสุรีพรสวัสดีนะคะมา ตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดเรียบร้อยแล้วมาดูยนต์โฉมกันนิดนึงนะคะว่าเปิดมาเป็นยังไงกันบ้างบวกนะโอ้โหบวกไปประมาณ4จุดด้วยกันนะคะตอนนี้5จุดแล้วหันไปแวบเดียวเอง 1,572.83 จุดนะคะบวกไปแล้วเนี่ย 5.23 จุดนะคะก็วันนี้เปิดมาสดใสตลาดหุ้นไทยสดใสบรรยากาศข้างนอกไม่ตกฝนไม่ตกยังไม่เห็นว่าตกนะเห็นแดดออกมาแต่เช้าเลยนะคะก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่กันก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาตอบคำถามกันส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆกันเลยนะคะทั้ง4642828นะคะรวมไปถึงในส่วนของแฟนเพจด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันกับทางด้านของคุณอ้วนคุณณัฐพลคำถาเครือจาก Financial Cyrus ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade
โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macคุณผู้ชมคะมาสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเปิดมานะคะแล้วก็ตอนนี้ยังทรงตัวอยู่นะบวกไปประมาณ4จุดด้วยกัน 1,571.85 จุดบวกไป 4.25 จุดหรือว่า 0.27% คุณอ้วนพร้อมแล้วนะคะครับค่ะคุณอ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปอมครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนาะวันนี้เนี่ยเราต้องโหลุ้นกันต่อเลยนะว่าตลาดจะเป็นยังไงเพราะว่ามันอาทิตย์ที่แล้วมันก็มีวันที่มันลงแล้วมันก็พยายามจะขึ้นมาตอนนี้มันชนตรงที่มันที่เป็นแท่งใหญ่สีแดงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วในวันที่31เนี่ยวันนี้จะไปยังไงต่อคะเนี่ยคุณอ้วนวันนี้อ่ะครับค่ะวันนี้ผมว่ามีลุ้นที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้อ่ะนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเองเนี่ยอัพไซด์ยังไม่เปิดกว้างนะครับอัพไซด์เนี่ยก็ยังติดอยู่แถวบริเวณ 1,575 1,580 จุดคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าพอขึ้นมาชน 1,570 แล้วไม่ผ่านเนาะวันนี้เนี่ยดูเหมือนทำท่าดีเลยนะมายืนผ่านได้เนี่ยก็มีลุ้นที่จะขยับขึ้นต่อแหละนะครับแต่ว่าขยับขึ้นต่ออย่างที่เรียนก็คือด้วยความที่เมื่อประมาณสักสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับมีการพักตัวลงมาค่อนข้างเร็วสำหรับตัวซีดินเด็กซ์ในช่วงกลางสัปดาห์นะครับการที่จะปรับตัวใช่การที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็กระชากแรงๆในวันเดียวเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าคงมีแรงขายด้านบนเนี่ยตกกลับลงมาเป็นระยะเหมือนกันนะครับยังคิดว่ารอบการดีดตัวยังไม่น่าจะเกิน 1,580 จุดโดยภาพรวมนะครับก็1575แนวรับ1580แนวต้านนะคะหุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะวันนี้เลือก Mbax มาแนะนำหรือว่าตัว Multibag ครับคือตัวนี้เนี่ยเราเพิ่งรีคัฟเวอร์เรจใหม่แล้วก็เพิ่งออกบทวิเคราะห์วันนี้เป็นวันแรกด้วยนะครับเข้ามาพูดในรายการของพี่ปอมเป็นที่แรกเลยโอ้โหนะก็คงจะเป็นต้นไม้แต่ว่าอาจจะสภาพคล่องในวันแรกๆช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับแต่ว่าในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยบอกเป็นต้นไม้เห็นภาพนี่มันเป็นต้นไม้ยังไงอ๋อเป็นไม้ต้นๆเป็นไม้ต้นๆเป็นไม้ต้นๆไม่ใช่ต้นไม้นะฮะคือตัวนี้เนี่ยที่เอามาแนะนำเนี่ยเพราะว่ามีจุดเด่นในแง่ของเรื่องของปันผลด้วยนะครับปีหนึ่งเนี่ยจ่ายปันผลสูงถึง 8% นะครับแล้วก็มีการจ่ายปันผลเนี่ย2ครั้งนะก็ตกครั้งละ 4% เขาทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตถุงซิปล็อกนะครับซึ่งถุงซิปล็อกจริงๆเนี่ยถามว่าใครทำก็ได้ไหมใครทำก็ได้นะครับแต่ว่าในแง่ของคุณภาพแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันต้องมีสูงถ้าเกิดว่าจะเป็นมาตรฐานการส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะส่งออกไปต่างประเทศจริงๆเนี่ยมีแค่ไม่เกิน10รายในบ้านเรานะครับในขณะที่ความต้องการในต่างประเทศเนี่ยสูงมากอเมริกาเนี่ยเขามีวัฒนธรรมที่ใช้ใช้ถุงซิปล็อกแล้วก็ให้ลูกไปทานที่โรงเรียนญี่ปุ่นก็เป็นเหมือนกันใช่นะครับก็เลยทำให้คิดว่าโดยภาพรวมอุตสาหกรรมนี้เนี่ยจริงๆแล้วการแข่งขันอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันเป็นอุปสงค์ส่วนเกินในแง่ของการเติบโตของรายได้เนี่ยไม่น่าห่วงแต่คงโตแรงกว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าบ้านเราส่วนใหญ่ผลิตออกไปหมดนะครับลูกค้าโตเท่าไหร่นะฮะ บ้านเราก็จะโตเท่านั้นก็ตกประมาณ 5-6% ต่อปีในแง่ของรายได้แต่ตัวนี้เนี่ยที่จะพิเศษนิดนึงก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยลูกค้าเขาหายไปคนหนึ่งในช่วงไตรมาส2ปี2016แต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้กำไรช่วงไตรมาส2ปีนี้นะครับเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยโตแรงเป็น 100% อันนี้1 นะครับอันที่2ก็คือที่บอกว่าพิเศษ
ขา margin เนี่ยเขายังทำได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ามีแผนที่จะเพิ่ม margin จาก 4 เป็น 5% ก็น่าจะเห็นผลสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือมีการขยายกำลังการผลิตปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มอีกประมาณ 10-15% จากกำลังการผลิตเดิมเราคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะทำให้กำไรในปี 2017-2019 โตเฉลี่ยนะครับประมาณ 20% ต่อปีอันนี้คือโตสูงกว่าอุตสาหกรรมนะครับแล้วจ่ายปันผลดีด้วย 8% ต่อปีราคาราคาปัจจุบันก็เทรด PE เนี่ยอยู่ที่ประมาณ12เท่านะครับอดีตของเขาเนี่ยเทรด16เท่าะนะครับเทียบกับกลุ่มเนี่ยกลุ่มก็เทรดกันตั้งแต่10ถึง15เท่ากลุ่มก็คือตัวธานวัน THIB THIP นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัว TPBI 2ตัวนี้เนี่ยเทรด PE 10ถึง15เท่าของ Mbex อยู่12เท่าแต่ถ้าเกิดเราดูเป็น PEG เทียบ growth ในช่วง3ปีข้างหน้าเนี่ยของ Mbex จะอยู่ที่ 0.6 เท่าถูกกว่าค่าเฉลี่ยของ2ตัวนั้นที่ 0.8 เท่านะครับก็เลยแนะนำซื้อตัวนี้ให้ราคาเป้าหมาย6.50 ครับผมท่านี้ยังไม่มีก็ตรงนี้5.10 รับได้เลยรับได้เลยครับรับได้เลยไปหามาจากไหนเนี่ย 8% เลยนะเนี่ยดิวิเดนด์คือไม่เคยคิดคือรู้จักตัวนี้รู้จักมาตั้งแต่เขาเข้าตลาดได้สัมภาษณ์เขาแล้วก็แบบเราก็ไม่คิดนะว่าเขาจะดิวิเดนด์ขนาดนี้เขานิ่งเงียบมากเลยอ่ะใช่ก็ถือว่าเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแต่ตอนแรกเนี่ยดีเวเดนสูงเราก็ห่วงว่าจะโตได้ไหมพี่ป๋องนะครับแต่พอไปคุยเนี่ยก็พบว่าออเดอร์เขามีแบบเยอะมากจริงๆแล้วก็มันผลิตไม่ทันเพราะว่างานพวกนี้มันต้องใช้งานฝีมือแล้วบ้านเราเป็นฐานกำลังการผลิตที่สำคัญของของอเมริกานะครับแล้วก็ตอนแรกก็กลัวว่าเอ๊ะแล้วทำมาเนี่ยนะฮะอเมริกาต้องมาก่อนแล้วเขาต้องดึงกำลังการผลิตกลับไปไหมปรากฏว่าบ้านเราผลิตที่ไปที่อเมริกาเนี่ยตกไม่เกิน 2% เลยของที่เขาใช้กันทั้งปีแต่ละปีก็เลยคิดว่าไม่น่าจะถูกกระทบนะครับประเด็นตรงนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวใครต้องการจะหาหุ้นที่แบบได้ปันผลดีๆอย่างนี้เนาะยังมีอัพไซด์อยู่ปะนะก็ลองพิจารณาตัวนี้ตัวไหนคะมองไม่เห็น Multibags ค่ะ Mbex MBAX ค่ะคุณผู้ชมไม่ค่อยมีใครถามกันด้วยนะตัวเนี้ยไม่มีเลยทำไมเขาไม่ค่อยเก่งกำไรกันตัวนี้หรอคะผมว่ามันอาจจะไซด์ด้วยครับมันอย่างที่บอกว่าเรื่องของสภาพคล่องแต่ว่าถ้าหุ้นดีนะครับเรามองว่าหุ้นดีก็คือผลประกอบการดีเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวสภาพคล่องต้องมาค่ะเราเป็นไม้ต้นๆนะเป็นไม้ต้นไม่ใช่ต้นไม้ต้นไม้นี่คือเป็นยอดเลยตอนแรกก็มองต้นไม้ยังไงขอเป็นไม้ต้นดีกว่านะครับค่ะเดี๋ยวเมาให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงคือตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีสัมมนากันกำลังกำหนดหาวันกันอยู่นะคะใครที่สนใจเนี่ยมีกับคุณอ้วนนี่แหละไปจัดกับคุณอ้วนแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญบริษัทจดทะเบียนมาด้วยงานฟรีนะคะบอกไว้ก่อนคุณผู้ชมก็เดี๋ยวกำลังหาห้องกันอยู่นะแล้วก็หาตกลงปลงใจกันเรื่องวันเราจะไปเจอกันนะใครที่สนใจเนี่ยอยากจะไปเจอคุณอ้วนนะว่าคุณอ้วนเขาจะมีแนะนำไว้วิเคราะห์อะไรมีอะไรเด็ดๆมาบ้านแล้วก็บริษัทจดทะเบียนที่คุณอ้วนเขาเลือกมาเนี่ยจะเป็นใครเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะน่าจะประมาณกลางๆเดือนกรกฎาเพราะพี่เช็คแล้วล่ะของวันที่1วันที่2ไม่ว่างก็เนี่ยกำลังดูอีกที15 16อาจจะต้องรบกวนทางด้านฟินแลนเซียไซราสนะช่วยดูห้องให้ได้ค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะเอาล็อกคร่าวๆไว้ก่อน15หรือ16เนี่ยประมาณนี้นะคะทีนี้ตลาดเปิดเรียบร้อยคำถามก็มาเต็มไปหมดแล้วคุณอ้วนท่านแรกมาเลย IFS ค่ะต้นทุน3.40ไม่ขึ้นเดี๋ยวกันนะIFS 3.40 ตอนนี้ 3.38 ยังไงต่อดีขาดทุน2ตังค์อยู่ผมว่าอาจจะมีเด้งขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่เกิน 3.48 เพราะฉะนั้นเด้งมาก็ต้องออกก่อนเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้นะครับดูท่าทางแล้วเหมือนจะคงจบรอบไปที่ 3.60 ไปแล้วนะครับถ้าเกิดจะหวังให้ขึ้นไปแรงๆเลยเนี่ยอาจจะยากนิดนึงแต่ว่าเหนือทุนน่ะเหนือแน่ๆแต่แกปอาจจะแคบนิดนึงนะครับแนวต้านก็อย่างที่เรียนคือ3.48 3.56 นะฮะส่วนแนวรับเนี่ยก็จะมีอยู่ที่3.32หลุดลงมาก็ต้องคัดก่อนครับหลุดต้องหนีนะคะใช่ครับก็3.48ก็ยังพอไหวตั้ง10ตังค์แน่ใช่ครับท่านต่อมานะคะเอเชียนตัวนี้เนี่ยโหอาทิตย์ที่แล้วมาโอ้โหไม่ใช่แค่อาทิตย์ที่แล้วมาตลอดเลยครับตอนนี้เนี่ยคือยังไม่มีอยากจะเล่นได้ไหมตอนนี้12บาทผมว่าอย่างตัวนี้เนี่ยมันก็ยังพอได้นะครับแต่เพลินว่าเวลาที่ลงมาเนี่ยหุ้นอาจจะดู
เหมือนช้ำๆไปนิดนึงนะแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณแถว11.80 อีกทีนึงคือ 11.50 นะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยตอนนี้ทำนิวไฮไปแล้วนะครับก็จะมีแถวบริเวณ 12.80 ค่ะนะครับคือที่บอกว่าหุ้นมันช้ำไปช่วงหนึ่งก็คือตอนที่ขึ้นไปบริเวณ10บาทต้นๆแล้วก็ลงมาเหลือประมาณสัก9.40 9.50 ช่วงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนแบบมีออกไปกันเล่นกันหมุนไปสักรอบนึงแล้วนะครับพอขึ้นมารอบนี้เนี่ยผมคิดว่าขึ้นไปใกล้แนวต้านแถว12.50 12.80ก็ต้องระวังการหมุนอีกรอบนึงเหมือนกันนะครับก็อันนี้ต้องเสี่ยงนิดนึงเนาะใช่ตอนนี้ดูแล้วก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะค่ะถ้าครับผมถ้ามันสูงไปแล้วด้วยถ้าเกิดแบบคิดว่ามันเสี่ยงมากขนาดนั้นลองดูตัวอื่นก็ได้มัลติแบ็กตัวนี้ก็ยังโอเคอยู่เป็นไม้ต้นๆแต่อาจจะต้องรอนิดนึงใช่ไหมคะแต่ว่าดีเวเดนนี่ 8% ต่อปีนี่โหชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะผมว่ามีปันผลครับไม่น่ากลัวค่ะตัวต่อมาค่ะ CM เชียงใหม่6.90 ค่ะเชียงใหม่ Frozen Food เชียงใหม่ Frozen ค่ะนะฮะโอ้มีกำไรแล้วนะครับตอนนี้7บาทมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแนวต้าน7.45 7.50นะครับก็ถือลุ้นต่อได้นะแต่ให้จิตถอยไว้นิดนึงแล้วกันถ้าเกิดว่าหลุด6.90นะครับหลุด6.90ก็อาจจะต้องล็อกอินโปรฟิตออกมาก่อนอ๋อโอเคโอเคก็เป็นต้นทุนเลยตรง6.90ใช่ครับ global ค่ะสยาม global house ยังไม่มีต้นทุนค่ะตอนนี้14.80 จริงๆตัวนี้ดีนะชอบเหมือนกันชอบนะครับโน้ตไว้เลยชอบแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยราคาก็แอบไหลลงมาลึกนะพี่ฟอมนะครับจาก16บาทลงมา14บาทตอนนี้เนี่ย14.80ค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับคงจะต้องตามกำลังซื้อในต่างจังหวัดเป็นหลักสำหรับตัวนี้นะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีสาขาในกรุงเทพนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในแง่ของกำลังซื้อเนี่ยยังไม่แย่นะครับเพราะว่าราคาพืชผลเองก็ยังพอไปไหวอยู่นะฮะโอกาสของตัวโกลบอลเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถ้าเกิดว่าดูในแง่ของทิศทางราคานะครับกราฟทางเทคนิคก็เส้นค่าเฉลี่ยก็หนุนขึ้นมาดีนะครับน่าจะไปแถวประมาณสัก16บาทอันนี้มีอยู่หรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีซื้อได้นะครับไปขายแถว16แต่ว่าถ้าหลุดบริเวณ14.50ถอยก่อนโอเคครับผมครับBJC มีถามมา2ท่านนะคะบอกว่ารับตอนนี้ได้ไหมอีกท่านนึงบอกว่าแนวต้านเท่าไหร่ต้นทุนมี49บาทขอแนวต้านครับผมรับตอนนี้ยังไม่ได้รอย่อดีกว่านะครับแถว46บาทนะฮะส่วนแนวต้านเนี่ยมีเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็คือบริเวณ48บาทคอยกดดันอยู่ครับแต่ต้นทุนตั้ง49บาทเลยอ่ะผมว่าก็ถ้าเกิดว่าจะลุ้นไปเต็มที่เนี่ยผ่าน48ได้พอไหวนะครับจะไปได้แถวประมาณสัก50บาทแต่จริงๆตัวนี้เนี่ยผมว่าถือยาวไปเลยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเรื่องผลประกอบการปีนี้มันก็จะเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรมันไม่มีแล้วนะครับในการที่ไปซื้อตัวบิ๊กซีมานะฮะแล้วตัวบิ๊กซีเองก็ดีต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะผมว่าถือเลยก็ได้นะถือลุ้นไปเลยถือลงทุนหน่อยนะครับอดทนไว้เหมือนเอาเงินไปฝากไว้ก่อนไม่ได้หายไปไหนถ้าเราขายออกมาขาดทุนปุ๊บนี่คือเงินหายนะคะใช่เพราะฟังดูจากตรงนี้อนาคตดีเรายังถือลุ้นได้แต่ว่าถ้าเกิดหุ้นที่แบบมันเก็งกำไรรวดเร็วปื๊ดป๊าดอันนั้นแล้วไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปัจจัยพื้นฐานรองรับอันนั้นอาจจะต้องมีการคัดลอสนะคะถูกต้องครับผมบ้านปูบ้านปูรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้17.60บ้านปูนะครับตอนนี้เนี่ย17.70แนวรับ17.30 17.50นะฮะส่วนแนวต้านขึ้นไปเนี่ยก็จะมีแรงขายกดดันอยู่แถวประมาณ18.50แล้วก็18.80แต่โดยภาพรวมเนี่ยผมว่าบ้านปูก็ดีเหมือนกันเพราะว่าราคามีการพักฐานลงมาค่อนข้างลึกนะฮะแล้วในทางเทคนิคเองก็มีสัญญาณขัดแย้งเชิงบวกอยู่เล็กน้อยน่าจะหนุนให้ราคาขึ้นต่อได้ส่วนในเชิงปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราเพิ่งเห็นราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์เลยขึ้นมาอาจจะไม่เยอะ 2% แต่ว่ามันขึ้นครั้งแรกท่ามกลางขาลงเนี่ยก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกกับบ้านปูได้เหมือนกันจริงผมว่าวันนี้ก็น่าเก็งกำไรเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะหุ้นขนาดใหญ่นะครับถ้างั้นก็รับประมาณ 17.30 17.50 แนวต้าน 18.50 ครับ GGC ยังไม่มีค่ะ GGC นะค่ะGTC ก็โอ้โหขึ้นมาดีมากเลยนะครับแต่ว่าราคาจะเริ่มดู
แพงเกินไปเหมือนกันในเชิงของปัจจัยพื้นฐานนะครับเพราะว่ากำไรจริงๆก็ไม่ถึงกับว่าเติบโตโดดเด่นมากนักในที่นักวิเคราะห์เราทำไว้นะครับก็เกินราคาน่าจะเกินราคาพื้นฐานไปแล้วด้วยแต่ว่าทางเทคนิคดูเหมือนว่าจะไหลต่อได้นะครับอิงตามกรอบUptrend Channel เนี่ยจะมีแนวต้านอยู่แถวบริเวณ15บาท30 15บาท50แต่ผมว่าใกล้ตึงๆแล้วเหมือนกันนะขึ้นไปก็ต้องระมัดระวังขึ้นน่าจะขึ้นไม้สุดท้ายก่อนพักนะครับค่ะก็คือรับประมาณตรงนี้แล้วก็ต้านก็15 30 15 50ใช่หลุด14บาท60ดูไม่ดีครับโอเค PK พัดกลนี่ไม่ได้ยินมานานอ๋อ PK ใช่ไหมพัดกล PK พัดกลเนี่ยอยากจะเก็งกำไรโอ้ยใหญ่เก็งกำไรสูงมากแล้วนะครับคือธุรกิจเนี่ยเขาเปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนทำเหมือนเดิมแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไปลงทุนที่จีนแล้วก็มันขาดทุนต่อเนื่องพอยกเลิกลงทุนไปเนี่ยมันก็ไปอิงกับธุรกิจเดิมซึ่งฟื้นตัวพอดีเลยทำให้กำไรเนี่ยโตแรงนะครับแนวโน้มโดยภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าในเชิงปัจจัยพื้นฐานปีนี้กำไรมาดีแน่ๆอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอิง PE สักประมาณ 20-25 เท่าเนี่ยราคาก็ค่อนข้างตอนนี้เทรดกัน PE ประมาณ30เท่าแล้วนะครับราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเรามาระวังนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าจะเทรดดิ้งเนี่ยแนวรับจะอยู่ที่บริเวณอยากให้ได้แถวใกล้ๆ6บาท50 6บาท60ใกล้ๆตรงนั้นจะสวยหน่อยนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่แถวบริเวณ7บาท40 7บาท50นะครับครับโอเคไดเมดเล่นสั้นค่ะไดเมดเล่นสั้นนะครับตอนนี้3บาท12เล่นสั้นทันไหมไม่ใช่ไหวไหม3บาท12มา1 2 3อยู่ประมาณเนี้ยมันอยู่ประมาณเนี้ยก็ค่อนข้างจะนิ่งแล้วนะครับตอนนี้เล่นสั้นเนี่ยบอลลุ่มไม่มาผมว่าเล่นถ้าเกิดว่าจะเล่นจริงๆนะตัวนี้รอ follow ดีกว่ารอให้เขาไล่กันก่อนแล้วก็ไปซื้อแบบทะลุ3บาท30ขึ้นไปไปขาย3บาท50เนี่ยปลอดภัยกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาอยู่แถวนี้ไม่น่าเล่นถ้าน่าเล่นอีกทีรอย่อมาใกล้ๆ3บาทไปเลยนะครับผมคือมี2วิธีคือจะ follow buy ตอนที่มันทะลุ3บาท30หรือไม่ก็อยากเล่นก็รอมัน3บาทใช่ครับอ่ะยูซ่าต้นทุน28บาทตอนนี้23บาท90ท่าทางจะนานพอสมควรก็ตั้งแต่มีนานะใช่ครับยูซ่าเนี่ยคือมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ฮอตฮิตกันนะครับแล้วปรากฏว่าผลประกอบการไตรมาส1ออกมาแล้วค่อนข้างน่าผิดหวังทีเดียวนะครับมีการชะลอตัวลงเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยตัวนี้ด้วยความที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างแรงด้วยในช่วงก่อนหน้าอาจจะมีจังหวะของการพักตัวลงมาได้นะครับแนวรับเนี่ยจะมีอยู่แถวบริเวณ20ในเบื้องต้นเนี่ยก็คือ22บาท50ค่ะนะครับแล้วก็อีกทีนึงก็คือ22บาทอันนี้ยังไม่มีใช่มั้ยมีต้นทุน28ค่ะโอ้ต้นทุน28ต้นทุน28เนี่ยถ้าจะถอยเลยเนี่ยก็เอางี้ผมว่าถือก่อนนะครับคือถือเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ลุ้นไปขาย28คือถือเพื่อลุ้นปรับพอร์ตได้ราคาดีกว่านี้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคิดว่ารอบนี้เนี่ยอาจจะมีเด้งกลับขึ้นไปเด้งกลับขึ้นไปเนี่ยจะไปอยู่แถวประมาณสัก25เนี่ยพอไหวแต่25จะต้องออกมาก่อนค่ะนะครับคือได้แค่เด้งสั้นแล้วก็คงจะไหลลงมาใหม่25ออกก่อนแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปตัวอื่นหรือไม่ก็ถ้าเกิดจะเล่นตัวเดิมรอแถวประมาณ20ไปเลยนะครับโอเคครับก็ต้องแบบเล่นปรับกลยุทธ์นิดนึงแหละนะคะยอมขายแล้วก็ลงมารับตอนที่มันลงมาใช่ครับอ่ะ BDMS เล่นสั้นค่ะอันนี้1860เล่นสั้นเนี่ยจริงๆก็กราฟเนี่ยก็เหมือนจะเด้งหลายวันแล้วนะครับแต่พอเด้งขึ้นไปเนี่ยไปชน18บาท70 18บาท80ก็ไม่ไหวโซเซตลอดเลยนะดูแล้วถ้าจะเล่นสั้นเนี่ยเอาเป็นกรอบไปแล้วกันนะครับกรอบเนี่ยอาจจะแคบหน่อยแนวรับ18บาท30นะฮะแนวต้านเนี่ยก็จะมีที่18บาท90คือบวกลบ30สตางค์จากราคาตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะซื้อจริงๆน่าจะให้ได้แถวประมาณสัก18บาท50 18บาท40ยังพอมีแก๊ปหน่อย
นะครับโอเคครับท่านต่อมาถามถึงตัวชอทวีต้นทุนบาท83ค่ะตอนนี้บาท84ตอนนี้บาท84นะฮะค่ะทุนบาท83ถือได้นะครับแล้วก็น่าจะได้เห็นตัวเลขบาท90ด้วยนะครับใครยังไม่มีรับได้ไหมคะยังไม่มีรับได้นะครับก็รับแถวๆตรงนี้เนี่ยแล้วใช้บริเวณบาท80เป็นจุดถอยนะครับค่ะโอเคได้อีกตัวแล้วนะคุณผู้ชมได้หุ้นอีกตัวตัวต่อมา TLUX TLUXE TLUX ต้นทุน10บาท60ทำยังไงดีตอนนี้10บาท30ต้นทุน10บาท60นะครับแนวโน้มราคาเนี่ยดูเหมือนว่าจะพักตัวลงมามากกว่านะแต่ว่าในช่วงสั้นเนี่ยยังไม่น่าหลุด10บาทอันนี้คือภาพทางเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็ยังพอถือต่อได้นะครับแต่ถือต่อเนี่ยถ้าเกิดว่าลงมา10บาทเราจะเด้งกลับไปประมาณเท่าไหร่มันก็จะมีแนวต้านหลักๆอยู่แถวประมาณสัก10บาท80ยังไม่เกินตรงนั้นอีกนะก็อาจจะต้องดูจังหวะ2ทางเลือกก็คือลงมา10บาทถัวเพิ่มนะครับเพื่อดึงต้นทุนลงมาหรือไม่ทำอะไรเลยแล้วก็รอไปรอขายปรับพอร์ตใช่ข้างบนโอเคกันกุลกันกุล4บาท27ค่ะตอนนี้4บาท26 4บาท27ค่ะเป็นต้นทุนค่ะครับตอนนี้4บาท26นะฮะตัวนี้ถือลุ้นได้นะครับถือลุ้นในแง่ของก่อนหน้านั้นน่ะราคามีการปรับตัวลงมามันไม่ใช่เรื่องของธุรกิจนะครับมันเป็นเรื่องของการอาจจะเปลี่ยนเรื่องโครงสร้างผู้ถือหุ้นนิดหน่อยซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับเจ้าของด้วยนะครับในเชิงของธุรกิจเองเนี่ยในวิเคราะห์เราคาดว่ากำไรยังมีแนวโน้มเติบโตดีแต่มาส2อาจจะชะลอนิดนึงแต่3 4จะดีนะครับเพราะฉะนั้นถือลุ้นเด้งได้นะครับก็ต้นทุนอยู่ไม่ไกลด้วยนะคิดว่าราคาน่าจะดีตัวกลับขึ้นไปหากรอบแนวต้านก็คือแถวบริเวณ4บาท40ในเบื้องต้นแล้วก็ถัดไปก็คือ4บาท50โอเคค่ะแล้วควรจะต้องถอยเท่าไหร่ดีคะถอยเนี่ยดูจากกราฟตอนนี้มันอาจจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันมีแพนิคด้วยแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยมีจังหวะของการหลุดบริเวณ4บาท20อาจจะต้องถอยมาก่อนเหมือนกันนะครับโอเคตัวต่อมา MGT ถามมา2ท่านนะคะตัวนี้เนี่ยMGT เมกะเคมที่คุณอ้วนเคยแนะนำเอาไว้ท่านหนึ่งเนี่ยต้นทุน2บาท36อีกท่านหนึ่งไม่บอกต้นทุนแต่ขอแนวต้านโอ้โหตอนนี้2บาท70โอ้โหถ้าตอนนั้นเราทนถือเนาะตอนนี้เนี่ยวันนี้เพิ่งขึ้นมากระโดดมาหน่อยนะครับก็ขึ้นไปถึง2บาท74 2บาท70แต่ผมว่าถ้าเอาแนวต้านก่อนนะแนวต้านเนี่ยจะมีราคาวันแรก IPO เข้ามาเนี่ยเปิดสูงสุดก็คือ2บาท90แล้วก็ไหลลงมาเพราะฉะนั้นมาถึงขนาดนี้แล้วก็คงจะต้องมองที่ราคานั้น2บาท90ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยเข้าไปรับแถวนี้แล้วก็ลุ้น2บาท90ได้ไหมคะผมว่าได้นะครับแต่ว่าราคาตัวนี้เนี่ยอาจจะมีการโยกกันอยู่ในช่วงระหว่างวันนะครับก็ดูแนวรับแถวประมาณสัก2บาท64ถึง2บาท68เข้าไปรับได้นะครับส่วนในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีของเขาเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยฐานกำไรต่ำมากมีการปรับโครงสร้างองค์กรเยอะแต่ปีนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายพวกนั้นไม่มีนะครับแล้วก็มีการขยายทีมขายเพิ่มขึ้นสมัยก่อนมี5คนตอนนี้ก็เป็น9คนแล้วโอ้นี่อยากเจอผู้บริหารท่านนี้จริงๆได้นะครับเดี๋ยวนัดมาคุยแล้วก็ให้กับท่านนักลงทุนได้รู้จักด้วยนะครับเพราะเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเพราะว่าเขาขายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่การแข่งขันมันต่ำมากนะครับแล้วตอนนี้เงินสดในมือเยอะข้อสังเกตของผมก็คือว่าเขาเคลียร์ธุรกิจเดิมไปหมดแล้วเงินสดในมืออยู่เยอะเนี่ยไม่พ้นโมเดลเดียวกับที่ทำในอเมริกาก็คือมันต้องมีการ M&A ไปเรื่อยๆนะครับก็เลยคิดว่าเป็นไปได้เขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยใช่นะครับโอเคก็ตัวนี้เราให้ราคาเป้าหมายเนี่ย3บาท30ปรับขึ้นไปแล้วค่ะนะครับครับผมมีคุณผู้ชมกระซิบมาบอกว่าไปตั้งซื้อมัลติแบ็กซ์เอาไว้ตอนที่5บาท10ยังไม่ได้เลยตอนนี้5บาท20ละต้องยังไงดีอ่ะตั้งไว้ก่อนครับตั้งไว้ก่อนใจเย็นๆตั้งไว้ก่อนใจเย็นๆอย่าไปไล่เนาะไม่งั้นเดี๋ยวทุนมันจะสูงขึ้นมาครับต่อครับ TRC ถามว่าตัวนี้แนวโน้มเป็นยังไงเหมืองแร่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วตอนนี้บนกระดานบาท29ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงกับว่ามีความชัดเจนมากนะครับก็ยังอยู่ในขั้นของการทำประชาพิจารณ์ต่อเนื่องนะครับว่าจะสามารถทำได้
เหมือนเงื่อนไขเดิมหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าคงทำได้แหละแต่ว่าเงื่อนไขจะเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าเงื่อนไขเปลี่ยนไปเนี่ยมันในแง่ผลประกอบการมันก็อาจจะมีถูกกระทบบ้างแต่คงไม่ได้เยอะนะครับก็รอปลดล็อกในเรื่องนั้นแต่ว่าแบ็กกรอกเขาเยอะจริงๆนะสำหรับตัว TRC ค่อนข้างสีเขียวนะฮะก็รอข่าวดีแค่นั้นเองนะครับการเคลื่อนไหวของราคามันก็เลยเป็นลักษณะออกด้านข้างคือไม่ได้น่าห่วงนะรอแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่บาท25นะครับส่วนแนวต้านมีที่บาท36แล้วก็บาท40โอเคตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจก็น่าสนใจนะฮะแต่ว่าช่วงหลังวอลุ่มมันอาจจะเบานิดนึงเพราะรอข่าวเนาะใช่ก็ใครอยากจะลองตัวนี้รอเล่นข่าวก็อาจจะลองมองที่บาท25เป็นแนวรับไปก่อนครับค่ะท่านต่อมาถามเป็น True Corporation 7บาท70ทำไงดีอันนี้6บาท10นิ่งอยู่แค่นี้ผมว่าตัวทูเองเนี่ยจะในแง่ของผลประกอบการเนี่ยมันต้องใช้คือเราพูดเรื่องใช้เวลาเนี่ยมานานแล้วเป็น10ปีนะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของนโยบายเรื่องจริงนะเนี่ยตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยทรูเนี่ยก็ยังขาดทุนก็ใช่บอกขาดทุนทุกปีแล้วก็ทุกคนก็รอพอมันจะพลิกกลับมาเอาไปประมูลมาใหม่อีกแล้วต้นทุนมาใหม่อีกแล้วใช่ใช่นะฮะก็ตรงนี้ครับเป็นประเด็นสำคัญว่าเรื่องผลประกอบการคงจะขาดทุนไปเรื่อยๆแหละไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าตัวที่ประมูลมามันแพงจริงนะครับแต่อัพไซด์เนี่ยก่อนหน้านั้นก็คาดหวังเรื่องของการขึ้นเบอร์สองตัวเบบี้เบอร์หนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่แล้วว่าก็ได้ขึ้นมาเขาได้ขึ้นมาแล้วตอนแรกคิดว่าดีแท็กจะหลุดไหมจากวงโคจรนี้ปรากฏว่าไม่หลุดนะครับพอไม่หลุดก็อาจจะเป็นยักษ์ใหญ่ที่กลับมาก็ได้นะก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่ามองเรื่องของการฟื้นของราคาเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าราคาคงจะแกว่งออกด้านข้างคือมันขาดปัจจัยบวกแรงๆจริงๆนะครับออกด้านข้างเนี่ยแนวรับก็จะอยู่ที่6บาทนะแนวต้านก็ยังไม่น่าจะเกิน6บาท60อันนี้ต้นทุนอยู่เท่าไหร่นะ7บาท70นะ7บาท70ผมว่าแต่จะต้องใช้เวลาถือเขาหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปันผลก็ไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าจะอยากจะมองเรื่องของการสวิตตัวหรือเปลี่ยนตัวเนี่ยก็ลองไป Mbank ก็ได้อย่างน้อยก็มีปันผลนั่นน่ะสิต้องตัดใจออกแล้วก็ไปเอาเงินได้ทั้งปันผลแล้วก็แคปิตอลเกนจาก Mbank นะนี่ราคาใกล้ๆกันนะราคาแถว6บาท5บาทครับผมลองดูนะคะท่านต่อมาSynnexSynnexยังรับได้ไหมผมมองว่ายังดีนะครับคือSynnexเนี่ยปีถัดไปเป็นยังไงเนี่ยตอบยากเพราะว่าธุรกิจไอทีมันต้องคาดการเป็นแบบรายไตรมาสหรือเป็นปีต่อปีเลยมันเปลี่ยนเร็วแต่ปีนี้ผมมองว่าเขาดีเพราะว่าเขาเพิ่มแบรนด์เพิ่มแบรนด์ขายล่าสุดเขาเพิ่งได้ Apple มายกเว้น iPhone นะครับไอเวลาได้แบรนด์มามันดียังไงนะครับพี่ปอมก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยคนขายสินค้าไอทีเวลาซื้อบางทีก็ไปยิ้วหรือว่าไปสั่งจากต่างประเทศเข้ามานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องมาสั่งผ่านSynnexเท่านั้นนะครับมันก็เหมือนทำให้ออเดอร์เนี่ยมันจะพุ่งขึ้นในช่วงแรกที่มีการตั้งได้ขายในแบรนด์สินค้าใหม่ๆเข้ามาอย่างปีนี้ได้ iPhone ได้ Apple ยกเว้น iPhone นะครับได้ Dinlink ได้ Belkin นะที่ทำพวกเน็ตเวิร์คต่างๆรวมถึง DJI ที่ทำโดรนสมัยก่อนซื้อโดรนก็ต้องนำเข้าตอนนี้ก็ต้องซื้อผ่านเขาอย่างเงี้ยมันก็จะดีมากออเดอร์มันเยอะมากแล้วก็จะมีลุ้นกับเรื่องของการตั้งตัวลิสซิ่งคล้ายๆลิสอินนะครับลิสอินที่ทำธุรกิจลิสซิ่งทางด้านพวก IT อะไรเงี้ยเขาก็จะทำของเขากับพาร์ทเนอร์ซึ่งจริงๆประกาศโมเดลออกมาแล้วนะครับแต่ว่าแค่ยังไม่ตั้งอย่างเป็นทางการเราคิดว่าน่าจะจบในช่วงประมาณสักไตรมาส2ก็คือสิ้นมิถุนายนเนี่ยน่าจะได้เห็นข่าวดีเพราะฉะนั้นยังเล่นได้นะครับตัวนี้เราให้ราคาเป้าหมาย15บาท50ในทางเทคนิคแนวรับเนี่ยหลังจากที่ทะลุผ่านกรอบแนวต้านเดิมขึ้นมาก็คือบริเวณ12บาทแล้วมายืน12บาท50 12บาท70ได้เป็นระยะเนี่ยน่าจะแกว่งขึ้นต่อได้นะครับหาแนวต้านก็คือประมาณที่14บาทถามว่ารับราคาไหนดีก็ต่ำกว่า12บาท50ลงมาจนถึง12บาทแต่ถ้าเกิดหลุด12บาทก็ต้องถอยเหมือนกันนะคือจะบอกคุณอ้วนว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่อง True เนาะตอนนี้เครื่องค้างไปเลยอ่ะ Data ไม่ขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เนี่ยเข้าไม่ได้กราฟอยู่ๆก็เข้าไม่ได้กดอะไรไม่ได้สักอย่างเลยบอก Data ไม่เจอสักอันเลยไปว่าเขาตายละใช้โครงข่ายดูหรือเปล่าไม่นะมาละเดี๋ยวรออีกนิดนึงตายละ
อาถรรพ์ GL Group List ขึ้นมาแล้วGroup List ยังไม่มีค่ะตอนนี้20บาทตัวนี้จริงๆไม่ค่อยอยากให้ยุ่งเลยเพราะว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าควรดีคืนดีมันจะเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็มันก็จะมีสำนักหนึ่งเนี่ยที่คอยทำข่าวอยู่ตลอดเลยนะผมคิดว่ามันก็พูดยากมากสำหรับกรณีแบบนี้นะพอไปแตะเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรของผู้บริหารมากขึ้นเนี่ยมันภาวะเพเชอร์มันจะมีอยู่2ตัวที่เขามีสำนักหนึ่งอยู่มี GL กับ iFake iFake นี่เห็นเยอะมากเลยจนหลังๆเลยไม่ค่อยเอามาโพสต์ละมันอะไรก็ไม่รู้ใช่มันเป็นปัญหาเรื่องภายในกับเรื่องความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมากกว่านะผมว่ารอให้มันชัดเจนก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยเราเล่นเราต้องไปลุ้นข่าวทุกวันเลยว่ามันจะมีออกมาหรือเปล่านะครับตัวนี้จริงๆนะวิเคราะห์เราก็ไม่ได้แนะนำนะก็แนะนำหลีกเลี่ยงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นเนี่ยเอากรอบไปก่อนก็ได้นะครับกรอบแนวรับจะอยู่ที่18.60 ถึง19บาทนะครับหรือ18.60ดูไม่ดีนะแนวต้านเนี่ยก็จะมีที่22บาทแล้วก็23บาทครับโอเคครับต่อมา BPP บ้านปูพาวเวอร์บ้านปูพาวเวอร์เข้าถือยาวได้ไหมตอนนี้25บาท25สตางค์ชนอยู่ตรงเนี้ย2วันละ25บาท25เนี่ยครับชนถ้าถามว่าถือยาวได้ไหมเนี่ยผมว่าได้นะผมว่ามีแนวโน้มที่ดีนะครับในตัวของธุรกิจเรื่องของโรงไฟฟ้าตัวหงสาเนี่ยที่กำลังการผลิตก็รันเต็มที่มากขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของต้นทุนการผลิตเนี่ยก็ลดลงด้วยเหมือนกันนะฮะตามราคาถ่านหินที่มันลงนะฮะแต่ว่าในตัวของกราฟเนี่ยด้วยความที่ก่อนหน้านั้นเป็นขาลงมานะครับก็เลยอาจจะต้องเผชิญแนวต้านเป็นระยะเหมือนกันนะซึ่งขึ้นมาเนี่ย25บาท25บาท25 25บาท50อาจจะตึงๆก่อนนะครับแต่ถ้าผ่านได้ก็คือ26แล้วก็27บาทในเบื้องต้นเนี่ยคิดว่ายังไม่น่าผ่าน25บาท25สตางค์น่าจะมีจังหวะการพักตัวลงมาประมาณสัก24บาท50ถึง25บาทให้รอรับตรงนั้นนะครับแล้วก็ถือลุ้นยาวๆไปได้เลยโอเครอ24บาท50ถึงประมาณ25บาทแบ่งเป็นไม้ๆก็ได้นะคะท่านต่อมาถามถึงตัวซิฟโก้ตัวเสาเข็มเสาเข็มเจาะต้นทุน11บาท60ค่ะตอนนี้12บาท10โอ้กำไรครับก็ถือได้นะครับราคาดูเหมือนจะติดแนวต้านนิดนึงแถว12บาท40 12บาท50แต่ว่าฐานราคายกขึ้นต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยผมว่าก็ดูดีนะครับมีจังหวะของการน่าจะมีจังหวะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้หาบริเวณ13บาทโอเคส่วนจุดหนีก็หลุดแถว11บาท50ดูไม่ดีนะครับโอเคได้เลยต่อมายูเรกายูเรกาต้นทุนบาท21ค่ะตอนนี้บาท11ค่ะทุน10ตังค์นะฮะต้นทุนบาท21นะครับราคาดูเหมือนว่าจะนิ่งแล้วก็เชิงพักตัวลงมามากกว่านะครับอาจจะลงไปแถวประมาณบาท1บาททุ่นๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องทำใจถัวเฉลี่ยนิดนึงนะครับถัวเฉลี่ยก็คือรอแถวบาทหนึ่งแล้วก็ดึงต้นทุนมาบาท10ค่ะนะฮะแล้วก็รอลุ้นดีดกลับขึ้นไปน่าจะขายได้แถวๆบริเวณบาทที่10ประมาณนั้นมีลุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถือเลยเนี่ยผมคิดว่าเต็มที่ก็คือขายได้เท่าเสมอตัวลงมาก็รับเพิ่มนะจ๊ะจะเย็นๆอย่าตกใจรับได้ครับรับได้ WHA ต้นทุน3บาทค่ะอันนี้3บาท20ขอแนวต้านแนวต้านนะครับอีกทีหนึ่งก็คือ3บาท24 3บาท28นะครับแนวโน้มดูดีนะครับน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้นะครับก็คงคือผมเห็นราคาตัวนี้เนี่ยสตาร์ทมาตั้งแต่ตอนวาร์อัพเนาะค่ะวาร์อัพที่เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจาก26ไป27นะครับก็เลยทำให้ตัว WHA เนี่ยขึ้นมาตามด้วยครับตอนนี้ตัว WHA UP ชะลอไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว WHA ก็จะนิ่งๆแต่โดยภาพรวมเนี่ยผมว่าดูฐานราคาแล้วค่อนข้างแน่นนะ3บาท30 3บาท40มีลุ้นเลยถ้าใครยังไม่มีรับทันไหมคะใครยังไม่มีรับได้แต่ว่ารอดูแถวประมาณสัก3บาท16ดีกว่าโอเควันนี้ได้หลายตัวนะตัวต่อมา LIT ค่ะ List It ต้นทุน11บาท40ค่ะตอนนี้11บาท70ต้านเท่าไหร่ดี LIT นะครับกำไรอยู่
กำไร30ตังค์ครับแนวต้าน12บาทยังไม่เกินแต่ว่าราคาเนี่ยแกว่งในกรอบขาขึ้นเนี่ยน่าจะไปได้ถึง13ถ้าเกิดว่าตีตามแนวโน้มเทรนด์ไลน์เนี่ยพอมีทุนนะครับมาดูในเชิงของตัวธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าหลังจากมีการเพิ่มทุนไปแล้วนะออกวอลเลนขายวอลเลนไปแล้วเนี่ยนะครับก็หมดแล้วเรื่องของไดลูชันเอฟเฟกต์เรื่องอะไรพวกนี้คราวนี้มาลุ้นเรื่องของผลประกอบการซึ่งสินเชื่อเขาเนี่ยค่อยขยายโตดีนะตัวลิสซิ่งตัวนี้แล้วก็มีการขยายไปในธุรกิจอื่นๆมากขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นผลดีกับการเติบโตในอนาคตนะจริงๆนักวิเคราะห์เราก็ยังแนะนำซื้อตัวนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถือต่อดีกว่านะครับตอนนี้ก็มีกำไรอยู่ประมาณสัก 30-40 บาทนะครับไปหลุดขายแถว13บาทไปเลยนะแต่ว่าถ้าหลุดบริเวณ 11.20 ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าแนวโน้มขาขึ้นมาจะเสียไปนะครับแล้วอาจจะไหลลงมาแถวประมาณสัก10บาทกลางๆนะครับก็คงจะต้องถอยก่อนแหละถ้าเกิดว่าหลุด 11.20 ลงมานะครับค่ะโอเคโฮมโปรครับโฮมโปรยังไม่มีค่ะตอนนี้ 9.75 อยากจะรับยังไม่มีนะครับยังไม่มีเนี่ยพอเล่นได้นะครับแต่ว่ารับเนี่ยค่าเฉลี่ยในช่วงประมาณสักต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ 9.50 9.60 รอรับตรงนั้นดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเปรียบคนที่เขาถือมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนจะไปขายตรงไหนเนี่ยก็10บาทเป็นแนวต้านสำคัญโอ้โอเคต่อมา Advance นะคะถามมาน่าจะ2ท่าน3ท่านคือท่านนึงบอกว่าต้นทุนเนี่ย187บาทอีกท่านนึงบอกว่ายังไม่มีโอ้โห187บาทลงจังเลยใช่ไหมนะในช่วงหลังลงจุงเบยก็ผมคิดว่าก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเยอะนะครับมีความคาดหวังในหลายๆประเด็นด้วยกันนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลับมาตามเรื่องของปัจจัยพื้นฐานก็คือเรื่องผลกำไรซึ่งปีนี้เนี่ยจะถูกฉุดจากเรื่องของค่าประมูลที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับงบเนี่ยไม่ถึงกับดีแต่ว่าดีที่สุดในกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นฐานรับของราคาได้นะครับราคาเนี่ยคงจะไม่ลงลึกแล้วก็ในทางเทคนิคเองเนี่ยมีแนวกระจุกตัวที่เป็นแนวรับอยู่แถวบริเวณ168บาทค่ะผมคิดว่าคงไม่น่าหลุดในทันทีแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าราคาจะซึมๆลงมามากกว่าค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากองทุนในประเทศเองนะครับรวมถึงนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะครับตอนนี้เหมือนเริ่มโยกออกจากสื่อสารแล้วก็ไปเข้าในกลุ่มแบงนะครับท่านี้ต้นทุนต้อง187นี่ทำยังไงดีคะถ้าถือยาวได้ถือโอเคถั่วได้ถั่วไหมคะถั่วได้ถั่วก็คือแถว168นะครับโอเคใครยังไม่มี168นี่รับตรงนี้เลยป่ะคะได้โอเครอ168นะคะทุกท่านต่อมา CBG ค่ะ CBG ยังไม่มีคาราบาวครับ74บาทรับได้ไหมคะรับได้นะฮะเพราะว่าเรื่องของไตรมาส2เหมือนกันเป็นพวกเครื่องดื่มพวกอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะดีนะฮะแล้วก็เรื่องของภาระลงทุนที่มันเกิดขึ้นในจีนมันก็ดูจะหายไปแล้วเพราะว่าเจ้าของไปลงทุนเองนะครับแต่ว่าราคาขึ้นมาแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอาจจะต้องรอย่อนิดนึงนะครับแนวรับก็คือ72บาท73บาทนะครับส่วนจุดถอยรอบนี้คือ71บาทนะแนวต้านก็จะมีที่79แล้วก็80บาทครับโอเคขออีกตัวหนึ่ง BA ถามมา2ท่านค่ะคือท่านหนึ่งมีต้นทุน20บาทบอกว่าทำไมราคาลงจังอีกท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่มีอยากจะรับต้นทุน20บาทก่อนเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยธุรกิจสายการบินเองก็มีความเสี่ยงกับเรื่องของการแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของเงินบาทที่อยู่ดีก็แข็งค่าขึ้นมาเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเราจะไม่เห็นผลตอนนี้หรอกแต่ว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับการท่องเที่ยวของนักทุนต่างชาติเนี่ยในของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยในลำดับถัดไปนะครับก็เลยทำให้ราคาเนี่ยดูจะถูกกดดันลงมาแล้วก็จะมีเรื่องของสนามบินสมุยด้วยนะครับที่ข้อพิพาทมันก็ยังไม่จบนะตอนนี้เนี่ยราคาลงมาแล้วอาจจะมีจังหวะของการฟื้นตัวนะครับแล้วก็มีต้นทุนอยู่สูงด้วยถูกไหมครับค่ะ20บาท20บาทเนี่ยจะยังไม่ถึงถ้าเกิดว่าอิงจากแพทเทิร์นเดิมเนี่ยคงจะไปได้แค่ประมาณสัก19บาทถึง19บาท30แล้วก็อาจจะมีจังหวะถอยลงมาใหม่แต่คิดว่ารอบนี้ไม่น่าจะหลุด18แล้วค่ะนี้รับเพิ่มได้ไหมคะ
ได้ค่ะครับถ้าเกิดว่าลงมาแถว18 18เนี่ยผมว่าน่าสนใจโอเคคนที่ยังไม่มีก็รับ18นี่แหละครับค่ะแล้วก็เนี่ยตั้ง19บาทถึง 19.30 เนาะใช่ครับค่ะละหมดเวลายังเหลือคำถามเยอะเลยเหลือเยอะด้วยก็ตอนนี้เซตอินเด็กซ์ 1,570.54 พอพูดปั๊บนี่ชอบเปลี่ยนนะ 1,570.71 จุดบวกไป 3.11 จุดหรือว่า 0.2% นะคะก็ยังไงวันนี้เนี่ยกรอบที่ให้ไว้1,575จนถึง 1,580ก็แกว่งๆอยู่เนี่ยนี่ก็ไม่ดูไม่ค่อยไปไหนสักเท่าไหร่เลยใช่ยังนิ่งอยู่เลยนะอย่างที่บอกว่าขึ้นแหละแต่ว่าพอขึ้นไปเนี่ยอัพไซด์มันจะจำกัดค่ะโอเคก็เรื่องสัมมนานะคุณผู้ชมรอบนี้อยากให้ไปกันเยอะๆนะคะคือจริงๆปอมจะพยายามจัดแบบทุกเดือนจากนี้ไปแล้วอยากให้คุณผู้ชมไปกันเยอะๆเพราะว่าคนที่เขาจะไปออกบูธเนี่ยเขาจะได้เห็นเขาจะได้มาสนับสนุนรายการเพราะไม่งั้นเดี๋ยวรายการอยู่ไม่ได้ประเด็นเนี่ยตรงนี้แหละเพราะเขาเห็นแค่ว่ามีคนดูใช่แต่ว่าเขาไม่เห็นของจริงไงก็เลยต้องชวนคุณผู้ชมทุกคนไปเนาะอ่ะก็เดี๋ยวคอนเฟิร์มกันอีกครั้งนึงกับทางด้านคุณอ้วนเนาะว่าเมื่อไหร่ยังไงแล้วเดี๋ยวปอมจะประกาศอีกครั้งนึงนะคะอยากให้ไปกันทุกคนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านคุณอ้วนนะคะคุณณัฐพลคันถาเครือจาก Financial Cyrus นะคะที่มาร่วมรายการกับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณอ้วนค่ะครับยินดีครับพี่ปอมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราได้หลายตัวเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตัวสยาม Global House นะคะคือหุ้นแนะนำวันนี้ Multibax นะคะแต่หุ้นที่แบบเบี้ยบ่ายหลายทางระหว่างทางที่คุณผู้ชมถามเข้ามาเนี่ยก็ได้หลายตัวเลยมาจะเป็น Global House นะคะWHA MGT ยังได้อยู่นะชอทวีก็ยังได้อยู่นะรับตรงนี้นะไม่รู้ตอนนี้ราคาไปถึงไหนละแล้วก็ TRC นะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่เวลาเดิม 9:40 จนถึง 10:40 นะคะก็ขอให้โชคดีในการลงทุนอย่าไซด์เวย์เลยขึ้นไปเถอะนะวันนี้หมดเวลาลงแล้วปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac